ฝ่ายต่างมั่นใจครับในคะแนนตัวเองครับนี่ครับรอยลูกเพชรครับคนนี้มาแล้วครับคะแนน2ปอนด์ถึงอกถึงใจพระเดชพระคุณไปแล้วนะครับ3กับ4โดยเฉพาะยกที่4นั้นคุณตีผมตีคุณเลยครับก็ด้วยอาวุธที่มีความเร็วแล้วก็มีน้ำหนักต้องตามกันต่อครับอันสี่ผ่านไปอันห้าเดินหนีว่าไปแล้วก็เผื่อไม่ยกมัดยกไม่เกี่ยวว่าเออไม่ได้เอาเปรย์ดีกว่าเปรย์เดินหนีว่าเดินหนีว่าเนอะยังไม่เดินไปยังไงไม่เดินไปไม่เดินอยู่ต่อคอยเดินคอยทำไม่คุ้มไหมล่ะนั่นแหละมันไม่รู้มาตรฐานการให้คะแนนเลยทีมงานก็บ่นน้ำนองว่าเดินแล้วก็จริงๆต้องยอมรับว่ายกสุดท้ายนี่มันภาพมันร้อนสถานการณ์แต่ในตอนเวลาต้องเชื่อใจนะสถานการณ์สภาพมันร้อนจะแพ้อย่างเดียวอ่ะแล้วให้คะแนนไปยกหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ฝั่งน้ำเงินนะฮะเอาลูกกระเป๋าไปด้วยเอาลูกกระเป๋าไปด้วย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 ไปดนี่ครับเพชรบานไรเสียบเขายัดไส้เอ้าคืนเหมือนกันครับทางด้านพลอยรุ่งเพชรนี่ครับจังหวะสโลว์ภาพสโลว์โต้ดอกนี้นี่ถือว่าลูกเข้าตาเลยฮะโต้ลอดช่องไปเลยครับคือดีคนละอย่างฮะผู้นี้ฮะวงในของสิงห์มาวินนี่ดีฮะแต่ว่าจังหวะวงนอกวางแข้งของพลอยรุ่งเพชรก็ดีเหมือนกัน